สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการฉุกคิดกับดิฉันตริชดาศรีธาดาประจําวันเสาร์ที่18สิงหาคม2561ทางพิสทีวีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราพูดคุยกันเรื่องของต้นเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งซึ่งก็มีตั้งแต่ในต่างประเทศโอบล้อมมาถึงประเทศไทยแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของ ปัญหาระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่มีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรกับดรยงยุทธิยะเพรัศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอเห็นหน้าท่านยงยุทธปุ๊บเนี่ยความขัดแย้งต้องไม่มีนะคะครับต้องไม่มีเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นสายล่อฟ้านะคืออย่างนี้ครับแฟนรายการทุกท่านครับโดยเฉพาะชุกคิดของเราเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันลือนลางไปจากความทรงจํา เพราะมันมีเรื่องอื่นถาถมเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะในยุคข,ของคอสชอซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยทําให้รัฐบาลของท่านนายกยิ่งรักต้องมีอันพ้นหน้าที่ไปใช่ไหมครับ,รบโดยเพราะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เนี่ยพอ,อรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยก็โดยมีเหตุผลในการเข้ามาสามสีเรื่อง เพื่อมาแก้ปัญหาความขัดแยง้งเราก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้เนะี่ยที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยที่เป็นรูปธรรมมันมีอะไรบ้างก็ให้คุณปอยไปเขียนมายังไม่ส่งการบ้านยังไม่ส่งการบ้านช่วยส่งการบ้านมาด้วยแล้วอย่าไปมองอ่าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลน,นะพยายามเอาใจสุดๆแล้วเขียนมาเอาใจสุดๆค่ะ<อ>แล้ว,ช,วช่วยมาอธิบายด้วยว่าได้ทําอะไรบ้างคสองเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ย มันก็เป็นสูตพุติฐานที่บอกว่าพอเรายึดอํานาจเสร็จแล้วความเป็นชั้นต้องหมดไปเนี่ยมันหมดไหมไม่ไม่เราหวังเราหวังนะ <c oughs> แต่รัฐบาลท่านก็ไม่ได้ประกาศหรอกนะแต่ว่าพอเข้ามาแล้ววันนี้มันก็มีเรื่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ต่างกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราหวังจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มันเป็นเรื่องของระบบที่ต้องถูกสร้าง วัฒนธรรมที่ต้องปลูกฝังใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องให้เห็นกันอันที่สามเรื่องการเขาเรียกว่าดูหมินสถาบันะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงซึ่งต้องว่ากันไปหลักๆก็มีสามสี่เรื่องใช่ไหมครับที่ได้มีการอ้างถึงคทีนี้พอ,อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเราก็มาไล่เรียงเราก็มาเห็นว่าเรื่องความขัดแยง้ง แล้วก็นึกภาพเสื้อเหลืองเสื้อแดงไปนึกภาพคุณสนทิไปนึกภาพ,ค,นนภาพคุณจตุพรนึกคนนั้นคนนี้แต่พอเราเขาเรียกว่าเข้าไปไต่ตรองแล้วไปดูเนื้อในแท้ๆาสาเหตุและปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรในต่างประเทศที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของอเชื้อชาติค,ความเชื่อทงางศาสนา ใช่ไหมครับความศรัทธาต่อ,อผู้นําทางกิจวิญ,ญญาณและความเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยหรือประเด็จการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวเรื่องสถานาะทางสังคมของคนใช่ไหม<ค><ะ>ที่เกิดจากความเดือมล้ํา <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยใครเรียนปิญาตรีโทอะไรต่างๆทั้งหลาย <c oughs> ก็จะเจอต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ว่ามา <c oughs> แต่พอเราเข้าไปดูเนื้อในแท้ๆแล้วเราถึงได้ใช้กรอบ ว่าความขัดแยงนะ้งเนี่ยเกิดจากสองปัจจัยคือปัจจัยภายนอกก็คือคนสร้างให้เกิดใช่ค่ะเราก็ยกตัวอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รักกันอยู่ดีเป็นพี่น้องกันนะ่ะคนย้ายญาติจะไม่ทันเลยว่าจะอยู่ข้างไหนนะเนี่ยพอเขาแบ่งเส้นขนาดที่ส8ปดปั๊บคนอีกคนหนึ่งเนะี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อีอกฝั่งหนึ่งเป็นประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งถนนหนทางข้าวไม่มีจะกินอีกฝั่งหนึ่งมีความเจริญรุหงหนึ่งไม่ใช่เป็นเพราะตัวเองเลือกเป็นเพราะเขาเรียกมือที่สาม พอเรามาดูในทีวีในละครทั้งหลายเนี่ยเขากลัวมือที่สามกันทั้งนั้นพวกดารงดารามือที่สามมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็เปรียบเ <c oughs> ทียบได้ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยทำให้เกิดการแบ่งแยกส่วนปัจจัยภายในเนี่ยที่ทําให้คนแตกแยกกันนั้นมันก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ในประเทศไทยเรานั้นภายในนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องอที่คุยกันไม่ได้มันค,คุยกันได้แต่วันนี้พอมี มือที่สามมาเนี่ยมันก็เลยทําให้คนมันคุยกันไม่ได้อพอคุยกันไม่ได้มันก็เลยต้องสถานการณ์ก็เป็นอย่างที่เรา<ะ>ว่า<ช>นะแล้วท่านก็สามารถไปเติมข้อความในจุดๆไว้นะว่าเราจะอธิบายได้ยังไงวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องความขัดแย้งที่เราตั้งหัวเรื่องมาว่าที่เกิดจากปัญหาระบบอุปธรรมเราต้องอธิบายกันก่อนว่าระบบอุปธรรมเนี่ยคืออะไรคือระบบอุปธรรมเนี่ยให้นึกง่าย นะครับว่าในระบบราชการเนี่ยหรือในภาคเอกชนก็ตามเนี่ยก็คือว่าสมมุติผมเป็นเจ้าของบริษัทผมรับคุณปลอยเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะมีความรู้จักเป็นส่วนตัวนั่นก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็ผมก็ไม่ได้นึกถึงองค์กรถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่า รับผลเข้ามาเนี่ยเพราะคุณเป็นคนของผม,มนะอันนี้เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ทีนี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ค่อยอธิบายไปเพราะพยายามพูดให้มันสั้นๆง่ายๆแล้วก็แฟนรายการ <c oughs> เราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นน,นะฮะทีนี้ระบบเอที่เขาเรียกว่าเป็นระบบที่ตรงข้ามระบบประถมเขาเรียกว่าระบบคุณธรรม ฝรั่งเขาเรียกว่า merit system อุปถมัมภ์แล้วก็เป็น patronage system อันนี้ต้องอแกระแดะพูดภาษาฝรั่งเพราะเราจะได้เอาทฤษฎีที่มันมีมาหลายๆประเทศเอามาใช้กับประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์จะได้เห็นภาพชัดเพราะนั้นระบบ merit system เนี่ยก็คือระบบที่ไม่คำนึงถึงเรื่องอพวกพวกตัวกูของกูหรืออะไรนะฮะหรือเป็นพวกกูแต่เป็นเรื่องของการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นสาธารนณะ ว่าเอาคนนี้มาทำงานแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเรื่องความยุติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่ลองทายดูยครับประเทศแรกที่นำเอาระบบคุณธรรมเนี่ยซึ่งตรงข้ามระบบบุญรธรรมมาใช้เนี่ยคือประเทศอะไรรู้ไหมครับประเทศจีนจีนนั้นในสมัยคงจือ๊อจำได้นะฮะสมัยแอาจากักน่านเจ้ามั้งฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ย <c oughs> เป็นประเทศแรก ที่มีการสอบระบบจองหวน <Yeah. S 1> โดยไม่มีเส้นสายโดยคำนึงถึงเรื่องอะไรความสามารถค่ะนะ competency นะ competency นะ level นะก็คือขีดความสามารถเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความเสียสละก็คือคุณธรรมเนี่ยที่เข้ามาใช้เนี่ยจีนเป็นประเทศแรกก็เป็นพันปีนะต่อมาที่ยุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะมีอังกฤษกับอเมริกาเนี่ย เริ่มเอาระบบคุณธรรมที่การสอบคัดเลือกที่เอาความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักความเสียสระอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเข้าในระบบทั้งเอกชนและราชการนในศตวรรษที่19ก็คือปี1800ขึ้นไปเนี่ยแหละเขาเริ่มเอามาใช้ส่วนของเรานั้นก็คือสมัยพระพุทธเจ้าหลวงก็คือรอห้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะท่านได้เอาระบบเนี้ยมาใช้ ที่ทําให้ประเทศเราทันสมัยมีระบบการปฏิรูปสารนะฮะเริ่มต้นเรื่องอการคมนาคมคือรถไฟนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบการ <c oughs> คัดเลือกคนเข้าบบราชการเนี่ยก็ส่งคนนะคะที่มีขีดความรู้ความสามารถเนี้ยไปเรียนต่อต่างประเทศกลับมาก็มาพัฒนาประเทศแล้วเราก็ได้พลังนิสงงตั้งแต่นั้นมานะฮะทีนี้ความเป็นระบบคุณธรรมเนี่ย ที่ออกมาเป็นกฎหมายจริง,รงๆก็คือปี2.517ั่ะเ็เขาเรียกว่าพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการพลเรือนอท่านผู้ชมก็<า>มจ <ำ S 1> ํพาพรบนี้ไว้เลยะนะฮะว่าเป็นพรบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคุณธรรมที่ให้เห็นตัวอย่างว่าระบบการสอบคัดเลือกคนจะเป็นยังไงคนนั้นคนเป็นยังไงคือสร้างความเท่าเทียมะนะคัดคํานึงถึงความรู้ความสามารถไม่ได้มองความเป็นพรคเป็นพวก ทีนี้เรากำลังเดินมาถึงทางแยกแล้วว่าระบบ m e r ริซิสสเต็มเนี่ยคือระบบคุณธรรมมันอยู่คู่กับอะไรมันอยู่คู่กับระบบประชาธิปไตยค่ะควาต้เพราะฉะนั้นเพราะการอยู่กับระบบคู่กับประชาธิปไตยเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าขืนใครไปเซ็นทีเดียวย้ายคนเป็นร้อยเป็นกุลุ์เลยเนี่ยโดยได้มีมีการวินิจฉัยเนี่ย ก็จะต้องมีปัญหาบางครั้งทําเพราะมีความเหตุผลความจําเป็นทางการเมืองก็ถูกตรวจสอบได้เช่นกันใช่ค่ะนะครับเราเห็นแต่พอเป็นระบบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณปลอยชอบพูดหลังเวทีว่าเป็นผด็จผด็จการใช่ไหมช,ชอบพูดอย่างนี้ในหลังเวทีเนี่ยแต่เวลาเราจะไม่สร้างความผัดแยง้งเราก็ต้องบอกว่าเป็นอำนาจพิเศษ,ษอ,อำนาจที่มาจาก ที่ไม่ได้มาจากประชาชนน,นะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเนี่ยมักจะอยู่คู่จําเป็นต้องใช้ระบบ <c oughs> อุปถัมภ์พราโตเนชทั่วโลกนะ,ะไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศไทยเท่านั้นนะ,ะมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรบ้างก็เพราะหนึ่งถ้าเอาความถูกต้องความแม่นยําความโปรง่งใสสั่งไม่ได้เพราะทุกคนก็จะไปเปิดตํารากฎหมายว่า <c oughs> อันนี้ทําได้อันนั้นทําไม่ได้ถ้าเราอ้างกฎหมายสองไปอ้างถึงความยุติธรรม ไปอ้างถึงความเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ในโลกนี้ผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยต้องการทําในสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ของพวกท่านใช่ค่ะท่านก็จะสั่งไปเลยบอกว่าเอาล่ะเอาตา้องทาําตามนี้นะถ้าไม่ทามําตามเปเลยฮะจะโดนนะคะเออก็ต้องมีปัญหานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ข้อสอบนะมันก็มีสองข้อ ก็ขอบอกว่าเมอริ s ิสเต็มคือระบบคุณนธรรมเนี่ยจะอยู่คู่กับระบบประชาใจโปร่งใสตรวจสอบได้ส่วนระบบธรรถามนั้นมักจะอยู่กับระบบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคท่านเห็นรอยังฮะต้นทุนทางสังคมของระบบเลือกตั้งนั้นกับระบบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นมันมีต้นทุนอยู่แฝงอยู่ข้างในลูกหลานของคนทั้งหลาย,ยที่เป็นลูกชาวบ้านนะครับที่ไม่ได้มีเส้นสาย ไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้เป็นมีอำนาจหรือมีสตังเมื่อไม่สนองตอบก็ต้องมีปัญหาหรือไม่ใช่พวกก็ต้องมีปัญหาอันนี้คือผลกระทบนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเล่าถึงระบบเ,เรื่องอุปธรรมแล้วเนี่ยก็คือการเอาพักเอาพวกเอาคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนนั่นก็คือระบบอุปธรมปร,รมเพราะนั้น บางประเทศฝรั่งมันเรียกว่าเป็นสปอยล์ซิสเต็มก็คือระบบชุบเลี้ยงมีนะฮะในระบบะการค้าของเราเนี่ยที่ผูกขาดอมอน o p o ี y ที่ได้รับสมปัะปทานทั้งหลายเนี่ยอาชีพดีบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่ซีสามซีสี่ซีห้าเดินตามหลังอธิบดีก็เลี้ยงดูกันมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาลกูกหลานซีสี่ซีห้าถ้าเป็น บางกลมบางกระทรวงเนี่ยไม่มีบรรดาส่งลูกไปเรียนแต่พวกนี้เนี่ยคุณแม่เขาเรียกว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนส่งไม่ใช่พ่อจริงแม่จริงนะคือคนที่รับสัมปทานจะส่งลูกหลานคนที่เป็นไลซิงสตาร์ก็คือดาวรุ่งทั้งหลายเนี่ยไปเรียนต่างประเทศก็ทําให้ครอบครัวตัวเองเนี่ยติดบุญคุณกับเจ้าสัวนายทุนทั้งหลายนะครับ และจะสวนในชุดทั้งหลายใครมาเป็นรัฐบาลเข้าในบทอ่ะไม่ว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็สนับสนุนฟูมฟักคนนี้พออาทิย์ดีคนนี้กเกษียณไปคนนี้ก็ขึ้นมา<อ>มาต่อ,อแล้วคนพวกนี้เนี่ยมารักษาผลประโยชน์อะไรบ้างผลประโยชน์ทางการค้าเช่นอย่าให้คู่แข่งมาแซงนะอสองทํำยังไง <c oughs> ทําให้คู่แข่งแล้วรู้สึกว่าเสื่อมสภาพลงอ่ะแข่งกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาไม่ได้เนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้าง อันนี้คือสาเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกวความเหลื่อมล้าทางสังคม,มที่เราพูดบ่อยๆเพราะเจ้าสัวไี่มีเงินมากเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับกลัวถูกยึดบ้างอะไรบ้างก็าหาเรื่องไปกู้หนี้แบงค์นะฮะเป็นหนี้แบงค์เยอะๆะแล้วพอตัวเองเพิ่มทุนขายหุ้นได้ก็เอาเงินเนี่ยโอนไปลงทุนต่างประเทศใช่ที่เราโกรธที่สุดอที่ไม่ใช่ในายทุนแต่เป็น รัฐวิสาหากิจของประเทศอย่างเช่นปตทเนี่ยอันนี้ก็เป็นน่าจะต้องไปเรื่องนโยบายคือเงินทองทั้งหลายเนี่ย <c oughs> มันหายไปจากระบบเื้อออกไหมครับมันไม่ได้ไหลลงสู่ชาวบ้านเนี่ยมันออกไปนอกระบบะออกไปนอกประเทศเนี่ยตัวอย่างหนึ่งก็คือปตทที่ไปลงทุนต่างประเทศผมท้าให้ฟ้องเลยนะฮะ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงว่ามีการลงทุนอันนี้เรา,าพูดจาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นถึง ข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดความเดิมล้ําเหล่านี้มันก็นําไปสู่ความขัดแยง้งอความขัดแย้งในทัศนคติที่อยู่ในใจความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ในใจนะในใจมีความขัดแยง้งเป็นเพื่อนกันสองคนมีความขัดแยง้งครอบครัวมีความขัดแย้งชุมชนมีความขัดแยง้งสังคมขัดแยง้งมันก็ลาม,ามไปเรื่อยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ อีกคนหนึ่งไม่เข้าอยู่ในระบบอุปถรัรมภ์เนี่ยไม่อยู่ในไลน์เขาเนี่ยเก่งมากคุณปอยเรียนหนังสือเก่งแต่ผมเนี่ยไปอยู่เป็นลูกของเจ้าสัวใช่แล้วเป็นลูกบุญธรรมใช่แล้วนะติดหนี้บุญคุณแล้วคุณปอยเนี่ยไม่ได้ไปแต่ว่าเวลาสอบแข่งขันเมื่อไหร่ผมแพ้ทุกที<อ>แต่เวลาพิจารณาเป็นอธิบดีเนี่ยผมเป็นก่อนขึ้นก่อน <c oughs> ออมันขัดแย้งไหมขัดแย้งค่ะอันนี้เราเล่าทุกอย่างเนี่ยให้ฟังนะครับว่านี่คือระบบราชการไทยแล้วก็ทั้งภาคเอกชนด้วย คือสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่ระบบชุบเลี้ยงไงผมเลยยกตัวอย่างยาวระบบชุบเลี้ยงก็คือ,อเรื่องอะไรบ้างระบบชุบเลี้ยงก็คือว่าไล่มาตั้งแต่ลูกหลานมาจนถึงตัวเองนะครับต่อไปก็คือระบบเล่นพวก <c oughs> เออันนี้มันอ่ยกตัวอย่างค <c oughs> รับวปอ,อรุ่นเดียวกับผมนี่ <c oughs> อ่าโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวปรอ,อรุ่นเดียวกันนี้ไว้ใจที่สุด เอ้น,อน,อน,เนี่เรียนสถาบันปารุ่นเดียวกันนี่อเอากันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการเล่นพวกเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นนีโพทิซม์นีโพทิซมไอชุบเลี้ยงเนี่ยคือสปอยล์ซิสเต็มอันที่สามก็คือระบบชอบเป็นการส่วนตัวอเพราะบางหน่วยงานเนี่ยเราจะเห็นนะฮะมีอดีตนักกฎหมายซึ่งวันนี้คนล่ำารือกันใหญ่ท่านกรุณามีกิ๊ก อยู่ในนะฮะแล้วก็ฟูมฟักแล้วเวลาคนเพื่อนที่ไม่สามารถขึ้นได้เนี่ยอ๋อเราไม่ใช่กิ๊กเขาดิเลยไม่ได้ขึ้นขัดแย้งไหมขัดแย้งค่ะอันนี้มีเกิดขึ้นนะแต่วันผมพูดออกทีวีไม่ได้ถ้าอยากถามเนี่ยให้โทรศัพท์มาแล้วผมจะว่าให้อันนี้เขาเรียกเป็นระบบคนพิเศษเฟเวอร์ริ m f ิซึมเฟเวอร์ริเนี่ยมีทั้งระบบกิ๊กระบบเครือญาติลองดับตาสิ ว่าญาติาใครบ้างที่ได้รับการโปรโมตให้ขึ้นใหญ่ขึ้นโตทั้งที่คนในแวดวงรู้ว่าคนนี้ความสามารถไม่ถึงแต่เผอิญญาติเนี่ยมีอํานาจให้นึกภาพออกนะท่านก็จะได้เข้าใจว่านี่คือระบบบูรธรรมคือไม่ต้องหลับตาน่าจะเห็นภาพชัดเลยนะคะน,นี่คือระบบะนี่คือระบบบุรธรรมที่เกิดขึ้นสองระบบคนโปรดปรานคนโปรดปรานคืออะไรบ้างผมนึกถึงหน่วยงานความมั่นคงบางหน่วยเนี่ย นายอยู่รองเท้านายเนี่ยเพื่อนโครนเนี่ยเขาเห็นคนนั่งอยู่เต็มเขาไม่สนใจนะเขาเช็ด,ชดเ,เออ <c oughs> แล้วก็ตำแหน่งสูงด้วยนะ <c oughs> ผมว่าโอ้โหถ้าผมเป็นผู้ขับชาเขาเนี่ยผมเคลิ้มมากเลยนะ <c oughs> เห็นอย่างนี้นะ <c oughs> เนี่ยขณะที่บ้านเราจะต้องเช็ดเองเลยคนใช้เราังไม่กล้าเช็ดแต่ว่าทําเพราะอะไร <c oughs> เพราะเป็นคนที่รู้ใจอธิบดีบางคนเนี่ยต้องมาถามหน้าห้องไว้วันนี้เนะี่ยท่านสบายดีไหมท่านป่วยไหม ลูกน้องที่อยู่ติดตามใกล้ชิดก็จะไปรายงานรัฐมนตรีบอกเออมีอธิบดีท่านเนี่ยถามเป็นห่วงนายเอ่อบางคนเนี่ยผ่านประสบการณ์มาไม่มากไม่ได้ผ่านมาหลายรัฐบาลเหมือนพวกเราเนี่ยก็คิดว่าโอ้คนนี้นี่ซื่อสัตย์สุจริตมากเลยนะดูที่ว่ามีความซื่อสัตย์ต่อผมมากเป็นห่วงแม้กระทั่งผมไม่สบายค่ะ,คะแล้วก็ถามด้วยว่าวันนี้ท่านจะทานโจ๊กใส่หมูหรือจะทานเอ่อข้าวต้มกุ้งใส่กิ่งอะไรเี่ยเขาจะรู้หมดอันเนี้ย มันเนี่ยเขาเรียกว่าคนโปรดปราออนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคนโปรดแล้วเขาก็อุ้มกันมานี่คือนี่คือระบบอุปถัมภมอันที่สามคือระบบแลกเปลี่ยนซึ่งเรากลาลังตั้งหัวข้อมาพูดในวันนี้คือระบบอ่ะอันนี้คือระบบ <c oughs> ย,ย่อยระบบแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นความเสียหายย่งยางใหญ่โตนะฮะ <c oughs> บางคนที่เขาเรียกว่าซื้อตําแหน่งก็เอาตังค์มาให้ก็แลกเปลี่ยนกันเป็ียนตาแหน่งก็เสร็จ <c oughs> ตแ,แต่บางคนเนี่ยนะครับขอมีตําแหน่งเพื่อ ที่จะหาเงินให้นายไม่ต้องสั่งได้ทุกเรื่องอนะครับนายก็เอาเพราะเพราะไว้ใจแต่มีระบบแลกเปลี่ยนก็คือว่าการทำงานแลกซึ่งไม่ได้เป็นเงินเป็นทองในอำนาจหนา้าที่เช่นผมเคยเห็นนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยบอกว่าถ้าคุณมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะผมสั่งอะไรคุณต้องทำนะถ้าคุณไม่ทำนี่ผมย้ายคุณนะ โอ้นี่เป็นคน,นคนไม่ได้รับตําแหน่งก็บอกครับผมครับผมพอถึงเวลามาจริงๆเข้าตัวเองจะติดคุกเพราะไม่สามารถที่จะเป็นปฏิบัติได้เพราะมันผิดกฎหมายเพราะตอนแรกก็ไม่ได้ถามว่านายครับถูกกฎหมายหรือเปล่าครับไม่กล้าถามมันกลัวไม่รับแต่งตั้งก็เลยครับไปหมดพอถึงเวลามาปุ๊บไปสั่งในสิ่งที่มันไม่ชอบไม่ถูกกฎหมายนึกออกไหมครับค่ะแล้วข้าราชการบางส่วนเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ไปแลก ตำแหน่งลักษณะแบบนี้เมื่อกี้คือระบบประถมแต่บางคนเนี่ยมีความสามารถแต่ถูกขู่คุณเก่งกฎหมายนี่คุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องฟังผมนะคือมาไม่ใช่มาเพราะชอบหรืออะไรมาเพราะว่าคุณสมบัติเหมาะแต่หาคนยังไม่ได้ก็เลยเอาคนเนี้ยมาขู่ซะก่อนผมสั่งอะไรคุณก็ต้องทําตามนั้นนะคนนี้ก็รู้สึกว่าเออเหมือนผู้ว่าหมูป่าก็เหมือนกันนะเหมือนทํานองนิสัยทานองอย่างนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นนะ เพราะเวลา,าไปเนี่ยเพราะมีความรู้ความสามารถแต่เวลาถูกสั่งไปโดยไม่ชอบเนี่ยไม่ทําย้ายผมไปไหนก็ย้ายแล้วก็ถูกย้ายสมยยใจจริงจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแรกเปลี่ยนเนี่ยตามที่ลูกพี่สั่งเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครแล้วไอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพอถูกย้ายมาแล้วผมรู้สึกจะถูกเตือนนะฮะว่า ไม่ให้เตือนว่าจะถูกฟ้องนะฮะถูกเตือนว่าเหลือเวลาหนึ่งนาที <c oughs> เดี๋ยวเราไปเบรกหน,น้านะฮะ <laughs> ได้ค่ะนะคะก็ได้เห็นได้ได,ได,ได,ได้เห็นภาพชัดเจนนะคะท่านผู้ชมก็คือเรื่องของระบบอุปถรัรมภ์ระบบคุณธรรมในยุคสมัยที่แตกต่างกัน <c oughs> แล้วก็เราจะมาเจาะลึกลารายละเอียดว่ายุคของการใช้ระบบคุณธรรมกับยุคของการใช้ระบบอุปถัมภ์แบบไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์ในช่วงหน้ากับริการโจกิดค่ะไม่สนองนโยบายในหลายประเทศนะ ไม่ได้ว่าประเทศไทยอ่ะนะ <c oughs> ก็ต้องไปคิดกันนะครับแล้วที่นี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอาพักพวกก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้กลือยากคําว่าเอาพักพวกก่อนอ่ายังไม่ได้ใช้คํำนี้ฮะท่าน,นจะเห็นนะว่าเวลาแต่งตั้งไล่ตั้งแต่คอรมอข้าราชการระบบราชการประหลัดกระทรวงบางกระทรวงทั้งหลายเนี่ยมันมีพักพวกก่อนนี่ยเช่นรุ่น สถาบันอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะาอาจจะไปอ้างจูฬาธรรมศาสตร์ล้างคำแหงไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอันนี้หมายถึงผมเพียงแต่ยกตัวอย่างาให้เห็นเนะี่ยเหมือนจะอ้างสถาบันที่จบการศึกษาเป็นพรรคพวกกันอันนี้เรียนรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ได้ขึ้นก็คือเอาพวกก่อนโดยไม่นึกถึงความเท่าเทียมว่าทุกคนเข้ามามันต้องคำานึงก็เหมือนออกัปตัน การบินไทยที่เป็นพวกเราอะนะคุณปอยก็รู้จักอพอ,อไปเป็นหน่วยเขาเรียกเป็น ground service นะของระบบบินของกองทัพเนี่ยนะฮะก็ปรากฏคนนี้จบเมืองนอกอยู่อเมริกาตั้งสิบเจดปีแต่เวลามาทำงานเขาไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตำแหน่งที่เขาควรจะเป็นนะครับแล้วปรากฏคนที่จบมา,าทีเา่เป็นสาบันน,นะฮะเขาก็โปรโมทกัน ก็ขับเครื่องบินทีนี้พอออยู่ไปอยู่มาเขาก็รู้สึกว่เาเฮ้ยมันไม่ไหวเขาลาออกนะครับเขาเป็นชั้นเสบาบรเขาลาออกเขาไปเรียนการบินที่อเมริกาพอกลับมามาสอบเข้าการบินไทยอยุคนี้มันยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมานะฮะปรากฏสองคนที่ขับเครื่องบินที่เคยใช้เขาที่เป็นการส,สอบไม่ติดสักคนเลย <c oughs> เขาสอบติด <c oughs> มันสะท้อนให้เห็นอะไรครับ <c oughs> คือโอกาส <c oughs> ความเท่าเทียม ถ้าปล่อยให้คนพวกนี้เนะี่ยได้มีโอกาสมีความเท่าเทียมไม่เล่นพักเล่นพวกนี่เป็นไงวันนี้เราก็จะได้คนดีๆอ,อยู่ในาาเอ,อามาทํางานด้านความมั่นคงช่วยประเทศชาติได้อีกเยอะนะครับอันนี้คือทีนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือจะเห็นไหมครับเวลาเราไปสถานที่ราชการบางแห่งเนี่ยก็คือพวกคนที่ได้รับที่เขาเรียกว่าเป็นระบบแลกเปลี่ยนที่อยู่ภายใต้ระบบอวตธรเนี่ย เวลาเราเดินเข้าไปเนี่ย <c oughs> เขาจะมุ่งเอาใ,ใจเจ้านายเขาเอาเดียวเออบางทีออแม้กระทั่งเราเข้าคิวกันนะฮะไปรับบริการก็ปรากฏว่าพอลูกหลานเจ้านายมาเนี่ยก็จะมีหัวหน้าหน่วยงานนั้นก็จะนําไป <c oughs> ไม่ต้องอ,อ <c oughs> ไม่ต้องเข้าคิวละเข้าไปเราก็จะเห็นบางอําเภอก็เป็นเหมือนกันระบบราชการแต่วันนี้ ไอ้เทคโนโลยีมาช่วยนะฮะมันก็เลยทำให้คิวต่างๆมีการประกาศาเป็นอ,อ,อะไ,ไ <ป S 1> เอรไออ <c oughs> มันก็จะมีมนุษย์ป้าบ้าง <c oughs> มนุษย์ลุงบ้างอะไรบ้างที่เรารู้กันะนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมีประโยชน์เพราะความเปลี่ยนแปลงด้าน,นเทคโนโลยีที่ไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องการมุ่งเอาใจแต่เฉพาะผู้มีอำนาจเพื่อไปตอบสนองเขาอันสุดท้ายเนี่ยครับ <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นผมไม่รู้ว่ากี่วันน,นะนะคุณปลอยไปคิดเอาเองไง มีการแทรกแซงการทํางานอของพวกาจากผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าเนี่ยเวลานแทรกแซงไม่ได้ดังใจเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไม่สนองนโยบายอพอบอกว่าไม่สนองนโยบายสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเขาไม่มีความมั่นคงในชีวิตในหน้าที่การงานของเขาเ,เขา,ขาอาจจะถูกปลดได้ค่ะ ถ้าผู้มีอำนาจไม่พอใจเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าระบบอุปถัมป์นั่นเน่ยเป็นระบบที่ช่วยทำลายภาคเอกชนภาคราชการทำลายวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรของประเทศด้วยเช่นกันะระบบอุปถัมภ์นี่เป็นแหล่งเพาะเชื้อของการคอรัปชันด้วย เพราะอันนี้ผูกขาดนี่ผมเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเพืนั้นเนี่ย <c oughs> มีอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเอาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติเอาผลประโยชน์ให้นายแม่กับน,นายพ่อ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ <c oughs> แล้วเราในยุคนี้ภาวะนี้เราจะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนี่คือปัญหาของประเทศชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เราพูดมาก็คือว่าถ้าเรายึดถือความเสมอภาค ความสามารถแล้วก็ให้เขาอบุ่นในหน้าที่การงานของเขาว่าถ้าเขาทําถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายตามความโปร่งใสตามความยุติธรรมแล้ว <c oughs> คุณจะได้รับการคุ้มครองค่ะ <c oughs> ออแล้วก็ปรากฏว่าถ้าไม่ได้เรื่องก็ขอให้ไปเลี้ยนร้องเรียนต่อกอพอ <c oughs> วันนี้แต่คนที่ถูกย้ายไปเนี่ยกองเต็มกรุ้นใน <c oughs> ประเทศเราเนี่ยออจะทํำยังไง <c oughs> สอง ถ้ามันมีมูลมีอะไรก็ไปเรียนร้องเรียนทางสารปกครองค่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะจนกะเกษียณแล้ว,วออ,อ,อมันเงียบหายไปยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นว่าในระบบราชการเองหรือภาคเอกชนที่ไม่ดีเองเนี่ยคนมันเห็นแล้วไม่มั่นคงเนี่ยมันก็ไม่ดึงดูดใจที่เขาเรียกว่าแอตแชั่นเนี่ยมันคนก็ไม่อยากเข้าไปสองการจูงใจคนเนี่ย เพื่อที่ให้รู้ว่าคุณทำดีอย่างนี้เนะี่ยผลตอบแทนมาเป็นอย่างนี้เนะี่ยมันเขาเรียกว่ามันบิดเบือนคนก็เลยสับสนเหมือนทุกวันเนี้อย่างที่ผมเคยพูดนะฮะว่าเราห้ามเล่นการพนันแต่เรามีกองสลากนะอ่าใช่ค่ะเ,ออเราห้ามสูบบุหรี่เสียเงินไปต่อต้านแต่เรามีโรงงานยาสูบนะเราบอกกินเหล้าแล้วไปทาําลายเหล้าขาวเหล้าอะไรเนะี่ยทำลายระบบประสาททำอะไรแต่เราก็มีสัมปทานเหล้าขาวอยู่ใช่ค่ะ เบียร์นี่ยังรับได้เพราะอะไรเพราะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันน้อยมันไม่เป็นไรหรอกก็คือมันเป็นเรื่องกิเลสของมนุษย์อะที่มันต้องมีอะไรบ้างแต่ว่าเหล้าขาวนี่โหแ<ร>อลกอฮอลอ์อสูงแต่ว่าเรายังมีให้สัมประทานอยู่ทำลายสุขภาพของประชาชนด้วยอันที่สามก็คือระบบนี่ยต้องรักษาคนเอาไว้ไม่ใช่ว่าไปถึงไม่ถูกใจนายไม่ถูกใจผู้มีอำนาจก็เอาออกเอาออก แล้วใครจะมาลันหรือมาปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนได้คนที่มีความสามารถค่ะอันสุดท้ายก็คือต้องให้เขาได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองมีส่วนร่วมเอ๊ยเองทําได้แค่นี้ละห้ามทํามากกว่านี้นะถ้าตั้งเองไปเนี่ยอย่าออกนอกกรอบนะอย่าออฟไซด์นะมันจะไปพัฒนาได้ยังไงล่ะในองค์กรต่างๆมันก็ไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระบบประถมเนี่ยคือระบบที่สร้างปัญหาความแตกแยกความขัดแยง้งสองระบบประถามนั้นเป็นระบบที่ทําลายวัฒนธรรมของสังคมสามระบบประถามนั้นเป็นระบบที่เพาะเชื้อความชั่วร้ายท้งั้นคอร์รัปชันและปกป้องพวกเองทําผิดติดคุกหมดแต่พวกข้าทําผิดเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเป็นพ,พวกผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยมันไปอยู่ได้ยังไงสังคมมันก็ บิดเบือนกันหมดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างย่อๆเพื่อให้เห็นทีนี้เราก็มีการสนทนากันแล้วนะฮะมีมีถามมีตอบกันแล้วนะ<ช>ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เรายกเป็นเคสเป็นกรณีไปนะ,ะเราก็จะได้เห็นตัวอย่างคือถ้าเที่ยวเท่าที่พี่ยงหยุดพูดมาเมื่อสักครู่นะคะเราได้เห็นทิศทางแล้วแน่นอนระบบอ,อุปถัมเนี่ยอยู่คู่กับระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยละ ร,ระบบคุณธรรมก็คือมาจากระบบที่เป็นประชาธิปไตยมาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งย่อมเล็งเห็นคุณลักษณะแล้วก็ความสามารถของบุคคลที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งในแต่ละส่วนทีนี้ตรงเนี้ยคงไม่น่าสงสัยอะไรแต่สงสัยในระหว่างเวลานี้นะคะ คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เราอยู่กับระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้และเป็นคำที่สวยที่สุดในเวลานี้แหละแต่ถ้าเห็นการยกย้ายในเวลานี้ถ้าเทียบเคียงกับสิ่งที่เราเปิดรายการกันมาว่าคุณยิ่งรักเนี่ยถูกยกย้ายเพียงแค่การเปลี่ยนคุณคถวิลเปลี่ยนสีจากตําแหน่งเลขาสมชแต่ว่าถูกดำเนินคดีคือถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสองรอบนี่นะคะคแต่วันนี้มันจะเป็นอะไรไหมคะถ้าเราจะถามว่าเหตุการณ์ในวันนี้ยกย้ายเป็นพันตําแหน่งได้ค่ะคือ รัฐบาลเนี่ยไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหตุ <c oughs> ผลที่สําคัญ,ญายายคาก,การย้ายข้าราชการเนี่ยจะไม่กล้าพูดว่าเขาผิดอะไรเพราะต้องพิสูจน์ให้ได้<อ>ก็จะต้องพูดว่าเพื่อความเหมาะสมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ <c oughs> ทางด้านอะไรเศรษฐกิจความมั่นคงก็อ้างไปและที่เอามารองรับตําแหน่งตรงนี้เงินเดือนยังเหมือนเดิมและอะไรเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ อ่ามันไม่เหมือนเดิมคือมันหงอยอมันมีโต๊ะตัวหนึ่งลูกน้องนั่งคนหนึ่งบางทีไม่มีโต๊ะโดยซ้าไปหรืออะไรเงี้ยเออมันมีคนเาคุยแล้วความรู้ความสามารถที่มีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่ไม่ได้ใช้ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างกรณีของอคุณรมสิทธิ์เลลขาปปงเนี่ยเพิ่งได้รับโปรดเก้ามาหนึ่งเดือนกับสิบหกวันหรืออะไรผมอ่านในหนังสือพิมพ์นะถ้าจาไม่ผิดนะหนึ 1, 1> <ๆ>่งเดือนกับสิบหกวันเนี่ยซึ่ง เออผมว่าถ้าอยู่สักไตรามาสหนึ่งมองเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าอันนี้แสดงว่าเจ้าอ,อ่อถูกปรับเปลี่ยนแต่งตั้งในนอกฤดูการเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ออที่เออคือเราไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะแต่เรากำลังจะบอกว่าเป็นที่เกือบแกงสงสัยว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นจะอธิบายเหตุผลเรื่องความเหมาะสมซึ่งคนนักบวยเนี่ย <c oughs> ขึ้นเวทียังไม่ครบห้ายกนะฮะ <c oughs> อ่าต่อยไปสักสามยกก็ยังดีอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงยกนะฮะ <c oughs> เอ่อต้องมีอันต้องกรรมการจับแพ้เช่ไหมก็ล็อกล็อกเอา์แล้วนะฮะหรือแฝ้เฟวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องข้อสงสัยซึ่งอันนี้ก็เป็นมูลเหตุที่ทําเอาระบบอุปถัมภ์กับระบบคุณธรรมมานะฮะและทีนี้เนี่ยเราไม่กล้าว่าเพราะผมก็ยังมีคดีอยู่ที่ศาลอาหารอยู่นะฮะคดีอยู่ศาลอาหารแต่กําลังจะบอกอธิบายว่าเรื่องดังกล่าวนี้ มันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยมันจะต้องอธิบายสังคมได้นะครับแล้วส่วนกลุ่ที่เป็นสุสานคนเป็นเนี่ยหลายแห่งเนี่ยที่ไม่มีงานทํากันเนี่ยนะครับผมว่าก็ต้องต้องเอาไปใช้งานเพราะภาษีที่ชาวบ้านเสียไปเนี่ยนั่งแล้วมีงานทําหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนาะนาะซึ่งเรื่องนี้ทาง ผู้มีอำนาจทั้งหลายก็คงจะต้องไปดูกันต่อไปคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างตรงนี้เนี่ยมันเห็นมันก็เห็นนะครับก็คือเหมือนที่หยุดพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็เห็นภาพชัดว่าถ้านลขขารวงอมาทํางานเพียงแค่เดือนเ็ษๆแต่บอกว่าได้รับโปรดเกล้าได้รับโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เหตุผลในการยกย้ายคือไม่สนองตอบตามคําสั่งอันนี้เราไปพูดไม่ได้นะฮะคือ อ่ารัฐบาลประกาศว่าเพื่อความเหมาะสมนะคบเพื่อความเหมาะสมและไม่สนองตอบด้วยค่ะมีพูดด้วยใช่ไหมฮะมีคนด้วยแต่ทีนี้วันนี้เรามากับดูว่าไตรมาสหนึ่งเออมันดูเหมาะสมเพราะว่าเวลาพนักงานเวลาทางานเหมือนกันก็จะมีการผ่านโปรวิชั่นะคะก็คือเวลาเขาให้เวลาหกเดือนอ่ามีเวลาดูว่าทํางานเหมาะสมไหมทํางานได้ไหมมันควรจะมีเวลาแต่พอครั้งนี้โดยเฉพาะตําแหน่งใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ดูเรื่องของอ่าการฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยขาคนนี้ที่จบเนยด้วยนะจบกฎหมายจบเนยด้วย ซึ่งถ้าดูจากสิ่งที่ประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็รวมถึงประวัติในการทํางานด้วยเนี่ยนะคะน่าจะปล่อยให้เขาได้ลองทําสักระยะเวลาที่เราบอกนี่แหละแล้วถ้าเกิดเขาไม่ดีแล้วเปลี่ยนเนี่ยสังคมอาจจะมองเป็นเรื่องเออก็เหมาะแล้วนี้ที่ถูกนี่ก็เลยอีกเดือนนึงก็จะเป็นกันยาแล้วนะแต่ว่าต้องมีอะไรที่ทําให้คนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเร่งขนาดนั้นมันมีอะไรเร่งด่วนขนาดนั้นเชียวหรือ เพราะว่าฤดูการแต่งตั้งยกย้ายครั้งใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอีกรอบนี้ฮะหลังกันยาอะไรต่างๆนานาซึ่งมีทั้งคนเกษียณคนอะไรก็เจือสมไปมันก็ยังโอเคแต่อันนี้นี่ก็แปลกๆไปคําสั่งมาตาสีสีลเร่งด่วนเลยแล้วก็มีสื่อมวลชนเขียนอีกประเด็นหนึ่งนะคะบอกว่าคนที่จะมาแทนตําแหน่งเนี้ยมีชื่อออกมาแล้วว่าเป็นพลตารวจโทศิวรารังสีภามนกุลด้วยอ๋อหรือจริงค่ะแล้วคนแล้วสื่อเองก็บอกว่าอ ทำไมอ่ะเป็นเพราะว่าท่านจะไม่ได้ขึ้นผบตรหรอกเพราะว่าท่านมีบทบาทค่อนข้างชัดแล้วทําไมเอ๊ะตำแหน่งนี้เหมาะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งถูกสังคมมองอ่านี้หมายถึงมีคนมีสื่อวิจารณ์กันค่ะว่าเอ๊ะเพราะอันนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนี่ยังตอบผมเพิ่งได้ยินข่าวเนี้ยนะฮะมีประเด็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกเรื่องนะในประเทศเนี่ยเรื่องความขัดแย้งถ้าเราใช้หลัก พุทธศาสนาเนี่ยเหตุเกิดที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่นั่นปัญหาสองเนี่ยถ้าเราดำรงคงมันไว้มันก็จะทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยมันอ่อนเปลี้ยเพรีย,รยรงใช่พวกเรามันอยู่กันอีกไม่กี่ปีมันก็จากกันไปหมดมแล้วแต่ไอ้ลูกหลานของท่านเนี่ยที่เกิดมาทั้งคนมีอำนาจและไม่มีอำนาจเนี่ยจะทำยังไงต่อไปก็ต้องก็งเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้เลือกตั้งก็มีพรรคการเมืองประกาศแล้วว่า จะต้องแก้ละใช่ะก็คือเนี่ยมันคือส, <S <S <fta. S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นสา,ากลนะ,ะสาก,ากลในโลกนี้เนี่ยว่าคุณค่าประชาธิปไตยเนี่ยแบบแผนที่เขาเดิน,ก,นกันคืออะไรเราก็เห็นในส่วนไหนดีแล้วก็มาใช้ไอ้ส่วนไหนที่มันถอยหลังแเอาก็ไม่เอามาใช้แล้วแต่ถ้าว่าเราร่างกฎหมายแล้วนึกถึงหน้าคน,นล่างไว้เพื่อกันคนในสมมุตินะฮะถ้านักกฎหมายคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ผิดหลักเพราะหลัก ก็คือมันต้องใช้เป็นการทั่วไปนะครับโดยที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งแต่วันนี้ไอ้สิ่งที่ทําให้คนมองนะฮะที่เรายกตัวอย่างสองสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> ขอพูดซ้ําอีกครั้งหนึงก็เหมือนกรณีนนอองซาันสุจีรัฐบาลอาหารไม่อยากให้กลับมา <c oughs> ก็บอกว่าใครที่มีคู่สมรสไม่ว่าสามีภรรยาเนี่ย <c oughs> ต่างชาติเป็นต่างชาติเนี่ย <c oughs> มาเป็นผู้นําประเทศไม่ได้นะ <c oughs> เป็นได้แค่รัฐมนตรี <c oughs> หรือที่ปรึกษา เพราะเป็นการกีดกันและรัฐมนูลในประเทศเราเนี่ยนะฮะเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยการการสนับสนุนการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเรื่องนโยบายเรื่องความคิดเห็นบางทีเนี่ยผมพูดตรงตรงๆไปนะมันคนเขาเก็ตก็คือเขารับไงหมายถึงพรรคการเมืองเอาไปรับก็ไปว่าผมไปยุ่งเกี่ยวสมมตินะมันก็ลักลั่นเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมันก็เลยทําให้ถ้ามองผ่านไปก็จบ แต่ถ้ามองว่าเฮ้ยนี่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของประเทศชาติค่ะซึ่งผมเชื่อว่าความคิดดีๆของคนเนี่ยที่มันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติผมว่าไม่ควรปิดกัน้นอันนี้ในความคิดเห็นของพวกเราเนี่ยเราควรจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้มีส่วนร่วมแล้วพูดโหวตเตอร์ก็คือประชาชนเนี่ยเขาจะรู้เองว่าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ค่ะแล้ววันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยระบบโครงสร้างมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ ส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างส่วนล่างเนี่ยมันถาถมไปด้วยค่ะคนหาเช้ากินขํามถาถมไปด้วยเกษตรกรผู้อยากไร้ขายสินค้าต่ำกว่าต้นทุนถูกไหมครับค่ะวิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วก็รู้ว่ามันเกิดส่วนบนมีปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนสถาบันการเงินทั้งหลายเวลาเจ๊งอะไรไปเนี่ยฐานส่วนล่างมันยังเป็นกําลังการผิดประเทศเพราะประเทศเรามันเป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะ มันก็ยังหล่อเลี้ยงมันก็ไม่สุดแต่วันนี้ถ้าเราถอดเอาพลังต่างๆออกจากฐานล่ามันก็สุดต่อให้คนเก่งนะฮะทางด้านเศรษฐกิจมาบริหารเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ยกเว้นก็คือการก็เหมือนรัฐบาลบางชุดเนี่ยจัดอีเวนต์นะฮะโชว์เรื่องนั้นเรื่องนี้พอเจ้านายกลับไปก็ลื้อถอนกันเสีย <S 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 มันไม่ได้มั่งคงมันไม่ยั่งยืน ก็เหมือนการอัดฉีดเงินเนี่ยถ้ามันไม่เกิดมัลติพลายเออร์ก็คือการทรวีคูณเนี่ยค<ะ>นะมันไม่หมุนหลายรอบมันก็ไปไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่ไทยเราหนักที่สุดเนี่ยที่เราพูดออกนอกกรอบหน่อยก็คือว่าเงินทั้งหลายในยวันนี้เนี่ยมันไหลออกไปลงทุนต่างประเทศอ,อันเนื่องมาจากใครบ้างก็ไปตรวจสอบแล้วส่วนในประเทศเนี่ยถ้าเล่นกู้เสต้นเต็มลิมิตของแบงค์ที่อยู่ภายในธนาคารที่ไปเช็คได้เลยนะครับ อันนี้เราไม่ใช่ไปพูดร่องลอยก็แปลว่าจนมันไม่เหลือช่องว่างที่จะให้คนที่ทำมาหากินในประเทศเนี่ยไปกู้วันนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจดีมันดีเฉพาะคนบางส่วนแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นฐานรากเนี่ยจะกู้ทีเนี่ยผมท้าให้เลยอะมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ว่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอันเรื่องนี้ถ้าเป็นพวกกันเป็นไงฮะ ระบบประถมไหมสบายค่ะเนี่ยระบบแบงก์ก็เป็นระบบประถมค่ะเช่นกัน <c oughs> นี่คือสิ่งที่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศชาติหมดค่ะ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราพูดนี้แม้จะดูฟังแล้ว <c oughs> เออมันยากหน่อยหรือมันเหมือนกับว่าห่างไกลหน่อยแต่ว่านี่คือความจริงค่ะที่เรามองไม่เห็น <c oughs> เพราะนั้นระบบราชการเนี่ยจากนี้ไปเราก็ไม่รู้นะฮะจนถึงวันที่จะมีรัฐบาลใหม่มาเราก็ไม่รู้ว่าระบบคุณธรรมนั้น จะถูกเอากลับคืนมาหรือ,อยังเรายังใช้บริการระบบอุปถรัรม์อยู่เหมือนเดิมอันนี้เราก็ต้องว่ากันต่อไปค่ะนะคะเนื้อหาของรายการฉกค,คิดวันนี้ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่ารากเหง้าของความขัดแย้งจริงๆแล้วมันมีต้นทางมาหลายเรื่องแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของระบบที่อยู่แตกต่างกันในช่วงของการปกครองที่แตกต่างกันไประบบอุปถัมกับระบบคุณธรรม ดูเหมือนจะยากสําหรับมองในมุมมองวิชาการและเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราเจนชัดว่าระบบไหนอยู่ในสถานการณ์ไหนที่คนไทยมีความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สุดนะคะขอบคุณดรยงยุติยภไรั์ค่ะที่มาแยกแยะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องกําจัดเรื่องของระบบอุปถมัมหรือจะสนับสนุนระบบคุณธรรมขอบพระคุณค่ะ วันนี้หมดเวลากับรายการฉุกคิดนะคะกับดิฉันตุยชดาศรีธาดาลาไปพร้อมกับดรยงยุติภัยรัตเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ